ปฏิจจสมุปบาท12องค์ที่6ผัสสะการเกิดผัสสะและที่มาของท่าตุ18สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเมื่ออายตนะภายนอก6ไปกระทบกับอายตนะภายใน6จึงเกิดวิญญาณ6ขึ้นมารับรู้อารมณ์จาก อายตนะภายนอกหกเหล่านั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าท่าสิบแปดโดยที่ 1. จักขุวิญญาณเกิดขึ้นมารับรู้รูปารมณ์จากรูปภาพที่ผ่านเข้ามาทางจักขุทวานหรือดวงตา 2. โสตะวิญญาณเกิดขึ้นมารับรู้สัทธารมจากเสียงที่ผ่านเข้ามาทางโสตทวารหรือหู 3. คาณวิญญาณเกิดขึ้นมารับรู้คันธารมจากกลิ่นที่ผ่านเข้ามาทางคาณทวารหรือจมูก สี่ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นมารับรู้ระสารมจากรสชาติที่ผ่านเข้ามาทางชิวหาทวารหรือลิน้นห้ากายวิญญาณเกิดขึ้นมารับรู้ผดทัพพารมจากสิ่งสัมผัสกายที่ผ่านเข้ามาทางกายทวาร หรือผิวหนังร่างกาย 6. มโนวิญญาณเกิดขึ้นมารับรู้ธรรมารมณ์จากอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางมโนทวารรวมแล้วเรียกว่าเกิดธาตุส8ขึ้นมาโดยที่อายตนะภายใน6 กระทบกับอายตนะภายนอก6แล้วเกิดวิญญาณ6ขึ้นมารับรู้อารมณ์จากอายตนะภายนอก6เหล่านั้นมีอยู่6กลุ่มดังนี้กลุ่มที่ 1. จักขุธาตุกระทบกับรูปธาตุเกิดจักขุวิญญาณธาตุ ขึ้นมารับรู้รูปารมณ์กลุ่มที่สองโสตะธาตุกระทบกับสัทธธา,าตุเกิดโสตะวิญญาณธาตุขึ้นมารับรู้สัทธารม์กลุ่มที่สามคานาธาตุกระทบกับคันทะธาตุเกิดคาน,าานวิญญาณธาตุ ขึ้นมารับรู้คันธารมกลุ่มที่สี่ชิวหา,าธาตุกระทบกับรสา,าธาตุเกิดชิวหาวิญญาณาธาตุขึ้นมารับรู้รสาลมกลุ่มที่ห้ากายาธาตุกระทบกับโพธพธาตุเกิด กายวิญญาณธาตุขึ้นมารับรู้โพธพารมกลุ่มที่6มโนธาตุกระทบกับธรรมธาตุเกิดมโนวิญญาณธาตุขึ้นมารับรู้ธรรมารณมวิญญาณธาตุได้แก่ทวิปัญจวิญญาณสิบที่รู้ได้เฉพาะ อารมณ์ของตนเพียงอารมณ์เดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นทางปัญจทวารวิถีได้แก่จักขุวิญญาณ2รับรู้รูปารมณ์ที่เป็นผลจากวิบากจากอากุศลวิบากหรือกุศลวิบากอย่างละหนึ่งแบบ สโสตะวิญญาณสองแบบรับรู้สัทธารณมที่เป็นวิบากจากอกุศลวิบากหรือกุศลวิบากอย่างละหนึ่งแบบคานวิญญาณสองแบบรับรู้คันธารมที่เป็นวิบากจากอกุศลวิบากหรือกุศลวิบากอย่างละหนึ่งแบบ ชิวหาวิญ,ญญาณสองแบบรับรู้ละสารมที่เป็นวิบากจากอกุศลวิบากหรือกุศลวิบากอย่างละหนึ่งแบบกายวิญญาณสองแบบรับรู้โพธพารมที่เป็นวิบากจากอกุศลวิบากหรือกุศลวิบากอย่างละ หแบบมโนธาตุได้แก่จิต3แบบที่รับรู้อารมณ์ได้5แบบทางปัญจทวารวิถีเท่านั้นมโนธาตุสได้แก่ปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งแบบรับรู้ว่าอารมณ์จะเข้าทางทวารใด และสัมปติชนะจิตสองแบบรับรู้อารมณ์ที่เป็นผลมาจากอากุศล,ลกรรมและกุศล,ลกรรมอย่างละหนึ่งแบบมโนวิญญาณธาตุรับรู้อารมณ์ทางมโนทวารได้และบางครั้งก็รับรู้อารมณ์โดยไม่อาศัยทวารเลย มโนวิญญาณธาตุได้แก่จิต76ยกเว้นทวิปัญจวิญญาณ10และมโนธาตุ3จะเห็นว่าการเกิดผัสสะต้องอาศัยการประชุมรวมกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณขันหรือ เกิดการประชุมรวมกันของท่าสิบแขึ้นมาในแต่ละกลุ่มจึงเกิดผัสษะขึ้นมาได้เมื่อเกิดผัสษะขึ้นมาแล้วก็จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เกิดเวทนาตามขึ้นมาขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านนะครับ